คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าขึ้น4เนี่ยมันโอเวอร์แลปหัวคลื่นหนึ่งแต่การโอเวอร์แลปที่หัวคลื่นหนึ่งนั้นนะมันเป็นการโอเวอร์แลปเพียงสถานะคลื่นย่อยของคลื่นที่4แต่จุดสิ้นสุดของคลื่น4เนี่ยมันดันปิดเหนือหัวคลื่นหนึ่งลักษณะแบบนี้จะถือว่าผิดกฎของทฤษฎีอิเลียดเว็บไหมเรามาหาคำตอบในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับสวัสดีนะครับผมตรงนะครับไอเรื่องขึ้นย่อยที่มันมักสร้างปัญหาเนี่ยทฤษฎีเขาได้อธิบายไว้เฉพาะรูปแบบของขึ้น B ใน condition zigzag เท่านั้นนะครับก็คือโดยปกติแล้วขึ้น B เนี่ยมันจะรีบาวน้อยกว่า 61.8% ของขึ้น A ถูกไหมในขณะเดียวกันถ้าขึ้นย่อยของขึ้น B มันกลับรีบาวมากกว่า 61.8% แต่จุดสิ้นสุดของขึ้น B มันดันปิดต่ำกว่า 61.8% ลักษณะแบบนี้ยังถือว่าเป็น condition zigzag นะเพราะทฤษฎีเขายึดถือจุดสิ้นสุดของแพทเทิร์นเป็นหลักนะครับแต่ไอ้ขึ้นย่อยเจ้าปัญหาที่มันโอเวอร์แลปหัวขึ้นหนึ่งนี่สิทฤษฎีเขาไม่ได้อธิบายหรือระบุไว้ว่าลักษณะแบบนี้มันจะเป็นการโอเวอร์แลปหัวขึ้นหนึ่งหรือเปล่าถ้ามันโอเวอร์แลปมันจะเรียกว่า terminal impulse wave ถูกไหมแต่ถ้ามันไม่โอเวอร์แลปมันจะเรียกว่า trailing impulse wave แล้วลักษณะแบบนี้จะพิจารณาอย่างไรดีนะครับจากมุมมองของผมนะครับถ้าผมวิเคราะห์นะเคสนี้ผมจะไม่ฟันธงนะครับว่ามันจะเป็นการโอเวอร์แลปหรือไม่โอเวอร์แลปแต่ผมเองจะพิจารณาโครงสร้างบริบทของสถานะคลื่นของทฤษฎีอิเลียดควบคู่เช่นสมมติอย่างเคสตัวนี้เลยไอ้ triangle ตรงนี้นะหากโครงสร้างตรงเนี้ยมันเกิดในสถานะปลายคลื่นผมจะให้น้ำหนักในการวิเคราะห์ทันทีว่าลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการโอเวอร์แลปซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบ terminal impulse wave นะครับแต่อย่าลืมพิจารณาโครงสร้างคลื่นย่อยนะ terminal impulse wave รหัสคลื่นย่อยภายในมันทำไมฮะซีรีส์ลงท้ายด้วย3 3 3 3 3ถูกไหมส่วน trending impulse ก็คือลงท้ายด้วย5 3 5 3 5แต่ถ้าเคสนี้โครงสร้างตัวนี้มันเกิดขึ้นที่สถานะต้นคลื่นผมก็จะให้น้ำหนักทันทีว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบของ trending impulse wave โอเคไหมครับแต่สมมติถ้าเป็นเคสนี้ก็คือเว็บ2ปรับ triangle และเว็บ4ปรับ triangle โดยที่ขึ้นย่อยของเว็บ4มัน overlap หัวขึ้น1จุดสิ้นสุดกลับปิดเหนือหัวขึ้น1ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องพิจารณาให้ปวดหัวนะครับเราทราบได้ทันทีว่าโครงสร้างทั้งหมดมันไม่ใช่รูปแบบของ impulse wave เพราะว่ามันผิดกฎในเรื่องของ alternation rule นั่นเองฉะนั้นโครงสร้างทั้งหมดต้องวิ่งขึ้นในรูปแบบของ non standard collision ประเภท small x wave โอเคไหมพอเข้าใจไหมครับตรงนี้กลับมาปวดหัวอีกสักเคสหนึ่งนะครับซึ่งเคสนี้เป็นเคสเชิงลึกมากขึ้นนะปัญหามันมาจากการตีความหมายการใช้คำของทฤษฎีนะครับก็คือเว็บ4ห้าม overlap เว็บ1นั่นแหละถ้าพิจารณาดูที่ wording ของทฤษฎีจริงๆนะครับทฤษฎีเขาจะระบุว่าคลื่น4ห้าม overlap หัวคลื่น1วงเล็บหรือพื้นที่ของคลื่น2ซึ่งถ้าพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยหัวคลื่น1กับพื้นที่เว็บ2จริงๆแล้วมันคือความหมายเดียวกันนะถูกไหมแต่มันก็ยังไม่วายที่จะมีเคสปัญหาโลกแตกกลับมาให้เราได้คิดวิเคราะห์อีกนะครับก็คือสมมุติคลื่น2ปรับตัวในรูปแบบของ strong B แล้วก็วิ่งขึ้น3แล้วขึ้น4ย่อลงมาดันโอเวอร์แลปพื้นที่ของคลื่น2แต่ไม่ได้โอเวอร์แลปหัวของคลื่น1นะคำถามคือลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการโอเวอร์แลปไหมเป็นไงครับคำถามออกแนวกวนประสาทไหมฮะถ้าจากมุมมองของผมแล้วเคสนี้ถือว่าไม่ได้เป็นการโอเวอร์แลปกันนะครับเพราะผมมองว่าบริบทของทฤษฎีเนี่ยตั้งใจที่จะอธิบายในเรื่องของเว็บ4โอเวอร์แลปหัวคลื่น1และพยายามอธิบายขยายความต่อยอดจากทฤษฎีดาวนะครับว่าเทรนด์ณขณะนั้นจะเกิดการอ่อนแรงได้มันต้องเริ่มเกิดการโอเวอร์แลปกันก่อนแต่สังเกตดูดีๆนะครับการโอเวอร์แลปตรงนี้มันเป็นการโอเวอร์แลปในสถานะคนละไซเคิลกันโดยที่มันไม่ได้เกิดการโอเวอร์แลปในสถานะไซเคิลใหญ่ดีกรีชุดเดียวกันนั่นเองซึ่งผมมองว่าลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะส่งผลให้เกิดนัยยะในรูปแบบของ terminal impulse wave ได้นะครับและที่สำคัญลองพิจารณาตรงนี้ดูดีๆนะครับเว็บ2เป็นรูปแบบของ strong B C failure ซึ่งมันควรส่งผลให้เกิดขึ้น3 extension ถูกไหมแต่ขึ้น4เนี่ยมันดันพยายามทำไมฮะย่อลงเพื่อที่จะโอเวอร์แลปส่วนใดส่วนหนึ่งของคลื่น2หรือพื้นที่เว็บ2ใช่ไหมแล้วต้องมีความพยายามย้อนกลับไปเพื่อจะทำลักษณะของ impulse คลื่น5อีก1ชุดซึ่งผมมองว่าลักษณะแบบนี้มันดูเหมือนไม่ค่อย make sense นะครับและมองว่าในทางปฏิบัติไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหากเคสนี้เกิดขึ้นจริงเราควรไปโฟกัสในเรื่องของการเกิดรูปแบบคลื่น5ล้มเหลวจะดีกว่าหรือเปล่าผมมองกันนะครับหรือให้น้ำหนักว่าชุดคลื่นทั้งหมดที่วิ่งขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ collision wave ก็ได้นะครับหากเว็บ4ย่อลงมาแล้วหลุดฐานคลื่น2ทุกอย่างถูกการันตีว่าชุดคลื่นที่วิ่งทั้งหมดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ collision นั่นเองนะครับเห็นไหมแล้วครับว่ายังมีอีกหลายหัวข้อของทฤษฎีนะครับที่มีความกำกวมอธิบายไม่ชัดเจนให้เราเข้าใจแบบ 100% นะหากใครได้อ่านหนังสือของผมจบแล้วนะครับก็จะทราบดีว่าผมเองก็ยังมีความคิดเห็นที่ยังขัดแย้งกับทฤษฎีอยู่บางหัวข้อนะครับแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งในลักษณะซึ่งไร้เหตุผลเถียงข้างๆคู่ๆไปเรื่อยแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นว่ามันขัดแย้งนั้นผมนำกลับมาอธิบายถึงเหตุและผล ลัพธ์และความเชื่อมโยงของทฤษฎีในหัวข้อต่างๆว่ามันควรเป็นแบบนี้นะเพราะอะไรอิงทฤษฎีในหัวข้อไหนและประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมันเป็นอย่างไรยังไงเพื่อนๆลองศึกษาทบทวนดูได้นะครับชื่อบทสิ่งที่ผมเห็นต่างจากทฤษฎีนะครับโอเคนะครับวันนี้น่าจะได้รับความรู้แล้วก็มุมมองของผมไปอย่างจุใจนะและผมเชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้รวมถึงคลิปวิดีโออื่นๆคงเป็นการอธิบายไขกระจ่างปัญหาคาใจของใครหลายๆคนที่คุณไม่เคยได้รับคำตอบจากที่ใดแม้กระทั่งตัวทฤษฎีเองก็ไม่เคยอธิบายนะครับโอเคนะครับถ้าชอบวิดีโอชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและยังไงเดี๋ยวเรามาไขกระจ่างปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีอีเลียดเว็บในวิดีโอชุดถัดไปนะครับและไงพบกันในวิดีโอชุดถัดไปนะครับ